โด่งดังทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกอาสาหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากแล้วก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ 4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5. กระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณที่เอามาหลอมรวมเป็นโด่งดังทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกอาสาหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากแล้วก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน 5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ 4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5. กระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณที่เอามาหลอมรวมเป็นสูงๆครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับหลวงปู่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนอนในโรงแก้วจำ
แค่หนุ่มมาจากจันทบุรีเขาโดนเหมือนเขาโดนของมากลับมาจะมีกลิ่นตัวแรงมากเขาก็เลยมารอดครั้งแรกกลับไปก็ดีขึ้นมาครั้งที่สองก็มารอดอีกครั้งมันก็หายขาดต้นเหตุการล่อลวงก็คือเป็นมันจะมีนายแพทย์หนุ่มมาจากทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมนตร์ปราสาทหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากและก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน 5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ 4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5. กระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณที่เอามาหลอมรวมเป็น